โธพุทโธหมายถึงผู้รู้นะรู้กายรู้ใจรู้ตามความเป็นจริงพุทโธหมายถึงผู้ตื่นคนที่นั่งหลับตานั่งภาวนาหลับตาแต่ใจมีสติเป็นเครื่องตื่นพุทโธหมายถึงผู้เบิกบานนั่งแล้วก็ดีใจทำใจให้เป็นบุญทุกลมหายใจมีสติทุกลมหายใจก็เป็นบุญเวลานี้เราก็ทำใจให้สงบนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราต้องเข้าถึงใจเราต้องมาเห็นใจเจ้าของเราต้องรักษาใจให้ดีผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเราไม่รักษาใจไม่มีสติใจก็ร้อนใจก็เป็นทุกข์ใจก็ไม่สงบเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาสร้างบารมีขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งต้องอดทนเป็นอย่างมากนั่งแล้วต้องสู้กับใจตัวเองใจร้อนเราต้องฝึกใจขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสทำใจให้สงบให้เรามีความอดทนใจไม่สงบเราก็อดทนตั้งใจภาวนาสู้กับใจตัวเองอะไรมากระทบก็ดีเสียงมากระทบก็ดีเราก็อดทนไว้ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ขัดเคืองไม่ยินดีนั่งแล้วมีปวดมีเมื่อยก็ดีปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาร่างกายของเรามีเวทนาเราก็ต้องใช้ความอดทนนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทใหม่ๆแล้วก็ภาวนาไว้ภาวนา5นาที10นาที30นาทีทุกลมหายใจก็เป็นบุญเรามาปฏิบัติธรรมปรารภความเพียรแล้วก็ตั้งใจภาวนากายเป็นบุญวาจาเป็นบุญจะทำใจให้เป็นบุญก็ต้องตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ว่าใจคิดนึกอะไรรู้ว่ากายของเรามีทุกข์มากแค่ไหนถ้าความเป็นจริงร่างกายของเราเป็นธรรมะทั้งหมดใจคิดนึกก็ดีเป็นอารมณ์คิดนึกเราก็รู้ทันอารมณ์ตัวเองเห็นอารมณ์ความคิดนึกเกิดดับเห็นร่างกายของเรามีปวดมีเมื่อยมีทุกข์นั่งนานๆปวดหลังปวดเข่าปวดแข้งปวดขาให้เรามีสติอดทนไว้เป็นการปฏิบัติบูชาสู้กับใจตัวเอง
จไม่สงบเราก็ทำให้สงบใจไม่อดทนเราก็สร้างขึ้นมาอดทนอดกั้นพิจารณาให้มากพิจารณาตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรลมหายใจเข้าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงลมหายใจออกเป็นอนิจจังก็ไม่เที่ยงเช่นกันลมหายใจเข้าก็เป็นอนัตตาลมหายใจออกเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ก็ลองกำหนดพิจารณาดูลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจเข้าไปถึงท้องแล้วไม่นานร่างกายของเราต้องมีลมหายใจออกหายใจออกไปแล้วเราต้องหายใจเข้ามาใหม่บังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาทุกลมหายใจก็เป็นธรรมะถ้าเราหมดลมหายใจเมื่อไหร่หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกเราก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่หายใจเข้ามาใหม่เราก็ตายไม่ว่าหญิงชายไม่ว่าหนุ่มสาวคนรวยคนจนก็มีเพียงแค่ลมหายใจไม่ได้มีมากไปกว่านี้มีเพียงลมหายใจเข้าไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีตัวไม่มีตนยึดไว้ไม่ได้ลมหายใจออกไปแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครยึดเป็นเจ้าของได้ลองพิจารณาดูชีวิตของเราอยู่ได้เพียงแค่ลมเข้าถ้าหมดลมแล้วเราก็ตายชีวิตของเรานะอยู่ด้วยลมออกหมุนเวียนเปลี่ยนไปชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเลยนะมีเพียงแค่ลมเข้าลมออกนะวางใจของตนเองให้เห็นตามความเป็นจริงความยึดมั่นตัวตนว่าเป็นเราเป็นเขาก็จะได้น้อยลงทิฏฐิมานะเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็จะได้ขี้คายออกบ้างความโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นลมหายใจแล้วก็เอาไปไม่ได้เราก็ทำใจของเราให้เย็นลงได้ความโกรธก็ดีมากมายทำให้เราเป็นทุกข์มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเรามาดูลมเข้าลมออกแล้วไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนที่เรารักหรือคนที่เราชังเขาก็ไม่มีตัวไม่มีตนตัวเราก็ไม่มีมีแค่ลมเราก็หลงไปยึดเป็นเราเป็นเขาอาฆาตพยาบาทปองร้ายก็เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นนั่นเองก็เกิดจากการที่เราขาดสติไม่ได้มาพิจารณาอาปานสติเป็นธรรมะสอนใจเราได้สอนให้เราใจเย็นสอนให้ใจเราสงบสอนให้ใจของเราปล่อยวางที่เราเป็นทุกข์
นะเพราะเราขาดสติขาดปัญญาสิ่งที่ไม่มีเราก็นึกว่ามีสิ่งที่เกิดไปแล้วดับไปแล้วเราก็หลงยึดไว้นะเรื่องเก่าผ่านไปแล้วเราก็กลับมาคิดใหม่ใจก็เป็นทุกข์เรื่องที่ยังมาไม่ถึงนะเราก็หลงอีกนะหลงกังวลยึดว่าเป็นเราเป็นเขาใจก็เป็นทุกข์นั่นเองถ้าทำใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกความคิดนึกก็เกิดดับคิดเรื่องเก่าก็ดีคิดเรื่องใหม่ก็ดีมีสติเป็นเครื่องกั้นไม่ปล่อยใจไปยึดมั่นในอารมณ์ในความคิดกายจึงเป็นบุญกายก็เป็นบุญมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกสอนใจเราได้ใจก็เป็นบุญมีสติมีความเพียรพิจารณาให้เกิดปัญญาเวลาเราเป็นทุกข์เกิดจากการที่เราขาดสติขาดปัญญาฉะนั้นทุกข์เราต้องกำหนดอย่าได้เป็นหลงว่าเป็นเราเป็นเขาสิ่งที่ต้องละคือสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์คือตัณหาอุปาทานนี่เองฉะนั้นเรามาภาวนาเรามาปฏิบัติธรรมต้องเห็นทุกข์เห็นความคิดตนเองเกิดขึ้นความคิดตั้งอยู่ความคิดก็ดับไปนะเราก็สามารถปฏิบัติเห็นทุกข์แล้วก็นำมาปฏิบัติมาพิจารณาให้เห็นสมุทัยสมุทัยคือตัณหาความอยากมีอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสมุทัยเป็นตัณหานั่นเองความอยากนั่นเองอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเราใช้ตาสติตาปัญญาพิจารณาดูทุกข์เนี่ยมาทีหลังแต่เหตุคือสมุทัยมาก่อนนะเราก็ดับที่สมุทัยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมีเขามีบุคคลมีตัวเรายึดมั่นถือมั่นนะอุปาทานเราก็ขาดสติขาดปัญญานั่นเองฉะนั้นต้องพยายามพิจารณาให้เห็นทุกข์แล้วให้เราค้นหาสมุทัยนะใจของเราเองความคิดนึกนี้เองตัณหาอุปาทานเป็นนามจับต้องไม่ได้นะเป็นอารมณ์ความคิดนึกเราก็มาปฏิบัติธรรมคิดเรื่องเก่าก็เป็นอารมณ์ความคิดนึกแล้วก็ปล่อยวางคิดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงทำให้ใจเราเป็นทุกข์นี่เองแล้วก็ไม่เอาความคิดนะหรือว่าอารมณ์มาทำร้ายใจเราก็ให้เหมือนน้ำผ่านไปแม่น้ำก็มีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลายึดไว้ไม่ได้อารมณ์ก็เช่นกันความคิดก็เช่นกันเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพียงแค่เรามีสติมีปัญญามาเห็นความคิดนึกตนเองมาเห็นอารมณ์เจ้าของมาพิจารณา
ห็นสมุทัยนะเหตุของการเกิดทุกข์นะคือตัณหาความอยากมีอยากเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั้นคนที่มานั่งหลับตามาภาวนามาทำสมาธิเกิดปัญญานะมีทุกข์แล้วมีปัญญาพิจารณาหาเหตุของการเกิดทุกข์แล้วก็ดับที่เหตุนะดับที่เหตุก็ดับที่ใจเรานี่เองนะดับที่ใจเจ้าของให้เรามีสติมีสมาธินะให้เรามีปัญญาปราลบความเพียรความคิดที่เป็นทุกข์นะเราก็เห็นใจเรานะความคิดก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นยอดบุญนะการภาวนาเป็นการเจริญสตินะเห็นจิตเห็นใจเจ้าของใจร้อนนะเพราะเราขาดสตินั่นเองถ้าเราภาวนาใจก็เย็นใจไม่สงบคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่เหตุเพราะว่าเราขาดสติถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาใจก็สงบได้นัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเวลานี้เราก็ทำใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันธรรมนะอย่าปล่อยใจคิดนึกนะความคิดนึกทำร้ายใจเราเองอารมณ์ที่เรายึดมั่นถือมั่นในความอยากมีอยากเป็นก็ดีก็มาทำร้ายใจเจ้าของนะเราก็ระวังใจให้ดีทำใจให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นความคิดเกิดขึ้นความคิดตั้งอยู่ความคิดก็ดับไปนะอารมณ์ที่เข้ามาก็ดีอารมณ์ที่เราปรุงแต่งก็ดีอารมณ์ที่เรายึดไว้ก็ดีไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตารู้ทันอารมณ์ตัวเองนั่งแล้วคิดนึกอะไรเราก็รู้เห็นใจตัวเองเห็นใจเจ้าของฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมต้องเห็นใจตัวเราพยายามตั้งกายให้ตรงยืดกายไว้จัดท่านั่งตนเองนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงปวดเมื่อยตรงไหนก็ดีนะแล้วก็ลองกำหนดดูนั่งเป็นนาน5นาที10นาทีเวทนาก็เกิดขึ้นเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าเรามีเวทนาที่เป็นสุขก็ดีแล้วก็อย่าไปยึดสุขก็ไม่นานถ้ามีเวทนาที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วนะเราก็อย่าไปหลงเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ไม่จีรังเวทนาที่เป็นอุเบกขาเฉยๆก็ดีก็ยึดไว้ไม่ได้
มาเห็นเวทนาเจ้าของด้วยนะเวทนาทางกายเวทนาทางจิตกายของเรามีปวดมีเมื่อยนะกายของเรานั่งแล้วเบาสบายนะเราก็อย่าไปยินดีอย่าไปยึดมั่นทำกายของเรานะให้เป็นปกตินะไม่ไปยินดีไม่ไปยึดมั่นไม่ไปขัดเคืองเวทนาก็เป็นอนิจจังเวทนาก็เป็นทุกขังเวทนาก็เป็นอนัตตาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนะธรรมที่เราปฏิบัติธรรมนี่เองบางครั้งใจก็สงบ ใจก็เป็นบุญบางครั้งใจเราก็ร้อนใจเราก็มีอกุศลเราก็เห็นทั้งบุญและบาปเกิดขึ้นที่ใจบุญเราก็เพียรทำบาปเราก็เพียรละสำคัญให้ใจเราสงบบุญเกิดขึ้นเราก็รักษาใจให้ใจของเราสงบธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะใจร้อนใจไม่สงบเราก็เพียรละละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเป็นหน้าที่ที่เรามาปฏิบัติธรรมสุขทุกข์อย่างไรไม่สำคัญนะสำคัญว่าให้เราเนี่ยวางใจให้เป็นกลางนะสุขเราก็กำหนดให้ใจเฉยๆนะไม่ไปยึดไว้ทุกข์เราก็ไม่หวั่นไหวก็วางใจให้เป็นกลางสุขทุกข์เป็นอนิจจังสุขทุกข์ก็เป็นทุกขังอยู่กับเราไม่ได้นานสุขทุกข์ก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนบังคับไม่ได้ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเห็นกายเวทนาจิตธรรมเห็นตามความเป็นจริงคือสามัญลักษณะสามัญหมายถึงธรรมดาลักษณะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นกายเวทนาจิตธรรมเห็นกายเห็นใจเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวางใจของเจ้าของให้ดีที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเรายึดไว้นั่นเองฉะนั้นเรามานั่งหลับตานั่งภาวนาให้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมอาศัยร่างกายเป็นหลักกายนี่เป็นฐานเป็นที่ตั้งอย่าส่งจิตส่งใจไปที่อื่นน้อมมาเห็นกายตัวเองกำหนดดูที่เส้นผมเกสาผมเกสาผมเส้นผมเป็นอย่างไรน้อมเข้ามาพิจารณาดูก็นั่งหลับตาใช้ตาสติพิจารณาเกสาผมเกสาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเป็นอย่างไรความเป็นจริงแล้วเป็นของไม่สะอาดความเป็นจริงแล้วเป็นของปฏิกูลเราทำความสะอาดทุกวันเป็นประจำเส้นผมก็ยาวออกมาก็ต้องตัดสระล้างแล้วก็มีกลิ่นเส้นผมก็มีกลิ่นปล่อยทิ้งไว้ไม่สะอาดเส้นผมมีการหลุดร่วงพอเส้นผมหลุดร่วงไปแล้ว
เจ้าของก็ไม่เก็บใครมาเหยียบย่ำอย่างไรนะไม่มีใครอยากได้เป็นเจ้าของให้อยู่บนศีรษะนะแล้วก็นึกว่าเป็นของสวยงามแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นของปฏิกูลนะลองพิจารณาดูมีสีมีกลิ่นนะแล้วก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงจากดำก็มาเป็นขาวเป็นงอกนะมีการหลุดล่วงเป็นอนัตตานะพิจารณาดูพิจารณาโลมาขนโลมาขนไม่ต่างอะไรกับเส้นผมนะมีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อนนะเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าก็ดีเวลาเล็บงอกยาวออกมาเจ้าของก็รังเกียจต้องตัดทิ้งไปตัดแล้วก็ร่วงลงดินกลายเป็นดินไปไม่มีใครอยากได้เป็นเจ้าของทันตาฟันทันตาฟันฟันที่อยู่ในปากนะดูแลอย่างดีรักษาอย่างดีแปรงฟันทุกวันนะใช้ยาสีฟันอย่างดีนะแปรงสีฟันจนแปรงเนี่ยหมดแล้วหมดอีกแปรงใช้ไปแล้วเก่าแล้วนะบานแล้วทิ้งไปแล้วมากมายเหลือเกินยาสีฟันบีบแล้วบีบอีกนะใช้มาก็ไหลมากนะหมดไปเท่าไหร่ฟันก็ยังมีกลิ่นนะฟันก็ยังผุพังสุดท้ายแล้วก็ต้องถอนทิ้งไปนะอยู่กับเราไม่ได้นานฟันก็เป็นของไม่สวยไม่งามมีสีมีกลิ่นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะถ้าเราเห็นฟันเจ้าของเนี่ยลองกำหนดดูเถอะใจเราก็จะได้เย็นราคะก็จะได้น้อยลงโทสะความยึดมั่นถือมั่นตัวตนก็จะได้น้อยลงความหลงว่าเป็นตัวเป็นตนนะก็จะได้น้อยลงให้เรามีสตินะเห็นผมขนเล็บฟันหนังผิวหนังตะโจหนังตะโจหนังที่เรานุ่งห่มผ้าเนี่ยผ้าก็มีสีมีกลิ่นต้องซักทุกวันผ้าเนี่ยสะอาดซักแล้วมาถูกกับผิวหนังร่างกายของเรากลายเป็นของไม่สะอาดอาบน้ำทุกวันนะร่างกายของเราก็ยังไม่สะอาดนะต้องคอยดูแลทุกวันถูกแดดนะก็ร้อนถูกลมก็หนาวถูกฝนก็เปียกนะอยู่กับเราไม่นานนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาตอนหนุ่มสาวก็ดูดีพอแก่ลงอายุมากขึ้นผิวหนังก็เสื่อมนะก็เหี่ยวย่นไม่สวยไม่งามลองกำหนดพิจารณาดูผมขนเล็บฟันหนังตามความเป็นจริงนะถ้าเรามีสติมีปัญญานะเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงเป็นมูลกรรมฐานนะเป็นปัญจกรรมฐานนะพระภิกษุก็ดีสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาบวชในขัมมะนะอุปัชฌาย์หรือผู้
ให้กรรมฐานนะก็จะให้เราพิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมผมขนเล็บฟันหนังนะถ้าเราขี้คายออกนะปฏิบัติทุกครั้งไปนะเราก็เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญามากมายนะของที่เรามีอยู่พ่อแม่ให้มานะของที่เป็นบุญพ่อแม่เนี่ยให้ผมขนเล็บฟันหนังนี้มาถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วก็นำหลักธรรมะมาปฏิบัติให้เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาใจร้อนนะเรามาปฏิบัติใจก็เย็นลงได้ร้อนเพราะราคะร้อนเพราะโทสะร้อนเพราะโมหะนะเราเห็นผมขนเล็บฟันหนังแล้วใจก็ไม่ร้อนนะความโลภโกรธหลงก็จะได้น้อยลงที่เราขาดสติขาดปัญญานะมีราคะโทสะโมหะก็เพราะว่าเราไม่ได้มากำหนดไม่ได้มาพิจารณาคนนึกว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของสวยของงามคนนึกว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของจีรังยั่งยืนนึกว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นตัวเป็นตนถ้าความเป็นจริงแล้วมาพิจารณาแล้วเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะไม่มีใครนะที่จะยึดไว้ได้นะก็หลงนั่นเองฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วมีทุกข์ก็ดับทุกข์ได้นะเพราะมีปัญญานะดับทุกข์ที่ใจเราสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยคือตัณหาอุปาทานนะเราก็มามีสติมีสมาธิตัณหาก็น้อยลงอุปาทานก็น้อยลงจากการที่เรามาปฏิบัติธรรมนั่นเองก็ขอให้เรามีความภาคความเพียรนะประพฤติปฏิบัติแล้วให้มีสติมีสมาธิมีปัญญานะตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเห็นตามความเป็นจริงในร่างกายตนเองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกนะตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองร่างกายของเราไม่มีตัวไม่มีตนเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่สุดแล้วก็ให้เรามีสติมีปัญญาให้ใจของเราสงบโดยการภาวนาโดยการมาทำสติโดยการที่เรามีการพิจารณากายตนเองพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมอยู่ในหลักมหาสติปัฏฐาน4นะเห็นกายเวทนาจิตธรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เหตุว่าพอสมควรกับเวลาจากนี้ไปให้เราน้อมเข้ามาดูใบหน้าตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นใบหน้าเจ้าของมีสติมีสัมปชัญญะเห็นกายเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้าย
เห็นรอบกายตนเองตามความเป็นจริงกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาก็เป็นบุญใจของเราที่มาปฏิบัติธรรมสงบก็ดีไม่สงบก็ดีใจเรารักษาให้ดีถ้าใจไม่ดีเราก็ต้องทำความภาคความเพียรหาทางให้ใจเราสงบถ้าใจเราดีแล้วใจเราสงบแล้วเราก็ต้องมีความภาคความเพียรทำใจเราให้สงบยิ่งขึ้นไปรู้จักการทำสมาธิรู้จักพิจารณารู้จักการออกจากสมาธิมาจากนี้ไปทำความรู้สึกที่ลมหายใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโททุกลมหายใจเราก็มีสติจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวานะให้เรามีสติจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็ค่อยเลื่อนไปถึงข้อด้านขวาแล้วคว่ำมือลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายให้เรามีสติให้ยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายช้าๆให้เรามีสติกำหนดมือซ้ายคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาและใจมาประพฤติปฏิบัติเป็นการปฏิบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดเป็นการบูชาอันสูงสุดน้อมเอากายวาจาใจบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เราก็ขอน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยขอถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่10องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในการที่9บรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญให้เราระลึกถึงคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์นะเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติธรรมนะกายที่พ่อแม่ให้มาก็เป็นบุญนะก็ขอให้พ่อแม่ได้บุญในส่วนที่เราได้กระทำด้วยครูบาอาจารย์ผู้ให้สติให้ปัญญาแล้วก็ขอแสดงความเคารพกราบไหว้บูชาน้อมนำคำสั่งสอนของท่านมาปฏิบัตินะให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานะก็เป็นการบูชาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณและระลึกถึงเทวดาอินพรหมเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามอนุโมทนาบุญด้วยอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ดีพี่น้องก็ดีญาติพี่น้องมิตรสหายก็ดีเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายก็ดีหากเราเคยล่วงเกินท่านด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอท่านโปรดเมตตาให้โหสิกรรมบุญกุศลที่ได้กระทำแล้วสำเร็จแล้วในการให้ทานในการรักษาศีลในการปฏิบัติธรรมขอท่านโปรดมาเมตตามาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้บุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป
อุทิศบุญกุศลให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีเกิดในฟองไข่ก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์เหล่านั้นได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งให้เราได้เข้าถึงธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเรากำหนดมือยกขึ้นไปจดที่หน้าผากนะเป็นการออกจากสมาธิใจที่เป็นบุญใจที่เป็นสมาธินะให้เราตั้งใจรวมจิตรวมใจเป็นพลังบุญแผ่เมตตาด้วยความพร้อมเพียงกันนะจากจิตจากใจที่เป็นบุญนะให้วาจาที่เป็นบุญกายที่เป็นบุญแล้วก็ให้ใจที่เรามีเมตตาที่เป็นบุญตั้งใจอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญที่เรากระทำแล้วสำเร็จแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ได้ล่วงลับไปหากท่านมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้บุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสาเพสาตาสาทางหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดนะอนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุนะแล้วก็ญาติโยมที่มาบวชในขัมมะก็ดีมาถือศีลอุโบสถก็ดีนะแล้วก็ญาติโยมที่มาจากทางบ้านนะมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันเสาร์นะ นะทุกวันเสาร์นะวัดสังฆทานก็จะมีการปฏิบัติธรรมนะตลอดปีทุกปีนะทุกวันเสาร์นะเป็นปกตินะว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมก็ต้องมีความภาคความเพียรทำเพื่อนะปฏิบัติเพื่อสิ่งที่เราหวังนะเราหวังอะไรลองถามใจเราเจ้าของดูนะเรามาเนี่ยมาเพื่ออะไรหวังอะไรหลวงพ่อสนองกตปัญโยท่านก็มีความหวังนะท่านก็สร้างวัดสังฆทานเนี่ยเพื่อให้พวกเรามาปฏิบัติก็หวังว่าเรามาแล้วก็จะได้สติได้ปัญญานะเป็นสิ่งที่เราหวังนะฉะนั้นมาแล้วต้องเอากลับไปให้ได้นะหรือคนที่อยู่ที่บ้านได้รับชมจากสถานีโทรทัศน์ได้รับฟังจากสถานีวิทยุนะหลวงพ่อสนองท่านสร้างสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ไว้เนี่ยไม่ได้มานะก็
ก็สามารถฟังแล้วก็ปฏิบัติที่บ้านก็เพื่อให้เรามีสติให้เรามีปัญญาหลวงพ่อท่านก็หวังว่าเนี่ยเราฟังแล้วมาปฏิบัติแล้วเนี่ยให้เราได้สติได้ปัญญาสติในที่นี้ก็คือมาดูกายเราให้ได้นะกายเรานั่งมีสติกายเรายืนมีสติกายเราคิดนึกอะไรมีสติสตินี่แปลว่าระลึกได้ให้เราหวังอย่างนี้นะกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญที่เรามีสติให้เรามาปฏิบัตินะหวังแล้วเราต้องได้ด้วยนะได้อะไรได้ปัญญาปัญญาในที่นี้นะมีค่ามากนะเงินทองก็มีค่าแล้วมีทรัพย์แล้วเนี่ยก็ยังมีค่าน้อยกว่าปัญญานะคนมีเงินมีทองมีความโลภโกรธหลงเนี่ยกับคนมีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญาความโลภก็มีความโกรธก็มีความหลงก็มีแต่มีปัญญานะคอยทำให้ความโลภความโกรธความหลงน้อยลงเนี่ยกับคนที่มีเงินแล้วก็มีความโลภโกรธหลงเนี่ยอันไหนจะมีค่ากว่ากันงั้นมาเนี่ยเสียเวลานะแต่ว่าไม่เสียเปล่ามาเนี่ยได้สติได้ปัญญาเงินก็ไม่ต้องเสียนะเสียเวลาเราก็มาปฏิบัติธรรมเนี่ยคุ้มค่านะเงินทองเราเอาไปไม่ได้เลยเก็บไปก็ที่สุดเราอยู่กับเราไม่ถึง100ปีนะลูกหลานก็เอาไปแต่ว่ามีสติมีปัญญาเนี่ยเราไม่อยากเอาไปเนี่ยก็เป็นของเรานะใครก็ขโมยไปไม่ได้ใครก็เอาของเราไปไม่ได้ก็จะไปกับเราก็จะอยู่กับเราเป็นสมบัติที่เราทำแล้วเราก็ได้งั้นมาเนี่ยต้องหวังนะมาเพื่ออะไรหวังอะไรต้องหวังว่ามาเนี่ยต้องได้บ้างได้สติได้ปัญญาฉะนั้นหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็ทนต่อการพิสูจน์ได้นะในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเศรษฐีนะสองพี่น้องคนพี่เข้ามาบวชก่อนมาบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็มีหน้าที่คอยจัดกิจนิมนต์ก็เห็นว่ามีน้องชายนะก็อยากให้น้องชายมาบวชคนพี่ก็มีความหวังว่าถ้าน้องมาบวชแล้วต้องได้บรรลุธรรมก็น้องมาบวชพอน้องชายมาบวชแล้วเนี่ยนะก็มีความภาคความเพียรแต่ว่ามีผลกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนทำให้จดจำคำสอนไม่ได้นะคนพี่ก็เพียรภาคเพียรสอนคอยสั่งคอยสอนว่าให้ท่องบทคาถานี้คำสอนแบบนี้คนน้องก็มาบวชเป็นพระแล้วก็ไม่สามารถที่จะภาคเพียรนะคนพี่ก็ไล่เลยนะบอกเนี่ยสงสัยจะไม่มีบุญแล้วมั้งนะไม่มีความภาคความเพียรบทธรรมะก็ไม่สามารถท่องได้นะก็ให้ออกจากสำนักเลยก็ไล่คนน้องก็เสียใจก็เดินออกจากสำนักในคืนนั้นบังเอิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็มีญาณอย่างรู้นะก็มีเมตตานะก็ได้ใช้วาจาว่าจุลพุนทกจะไปไหนท่านจุลปันถกจะไปไหนจุลปันถกก็ทำหน้าเศร้าๆนั่นนะบอกเนี่ยพี่ชายเนี่ยไล่เรากลับบ้านองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ว่าก็ทรงเมตตานะว่าเธอบวชเพื่อใครก็บวช
เพื่อพระพุทธเจ้าท่านนั้นก็มาอยู่นะอย่าเพิ่งกลับเลยนะจุฑฺฑบันทกเนี่ยก็ดีใจที่พระเจ้าทรงเมตตาในคืนนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประทานผ้าขาวให้ผ้าขาวๆเหมือนผ้าเช็ดหน้าเนี่ยนะแล้วให้จุฑฺฑบันทกเนี่ยบริกรรมก็คือภาวนานั่นแหละระโชหระนังระโชหระนังหมายความว่าผ้าเนี่ยสะอาดแต่ถ้าเราบริกรรมไประโชหระนังผ้านี้ก็จะเปื้อนด้วยฝุ่นจุฑฺฑบันทกก็จำอะไรไม่ได้ตั้งแต่ตอนบวชจนถึงปัจจุบันเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องจำอะไรแล้วเอาจำแค่ประโยคเดียวระโชหระนังระโชหระนังจุฑฺฑบันทกมีความภาคความเพียรมีปิตินะก็มีความอดทนคืนนั้นทั้งคืนไม่ไปไหนเลยจะปวดจะเมื่อยจะอะไรก็ไม่ไปก็นั่งหลับตาแล้วก็นั่งสมาธินะตั้งใจบริกรรมภาวนาเอาผ้าที่พระเจ้าทรงประทานให้นะมาบริกรรมระโชหระนังระโชหระนังระโชหระนังตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มบริกรรมไปเรื่อยจนใกล้สว่างผ้าขาวๆก็กลายเป็นผ้าที่มีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อนนะผ้าก็หมองจุฑฺฑบันทกก็พิจารณาว่าเหมือนร่างกายของเรานะร่างกายของเราอยู่ไปไม่นานก็แก่เจ็บตายไปผ้าขาวเนี่ยทีแรกสะอาดบริสุทธิ์แต่พอถูกกับร่างกายอันนี้แล้วก็กลายเป็นของไม่สะอาดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจุฑฺฑบันทกนั้นไม่ส่งจิตออกนอกเลยนะมาดูกายดูใจจนได้มีญาณอย่างรู้ว่าร่างกายของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ณวันนั้นเช้าวันนั้นหมอชีวโกมลพัทก็ได้นิมนต์พระ500รูปนะว่าจะทำบุญพระ500รูปก็นิมนต์องค์พี่เป็นผู้จัดกิจนิมนต์ชื่อมหาบันทกนะก็จัด499ไม่ถึง500องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นองค์พระประธานนะก็เสด็จไปหมอชีวโกมลพัทเป็นผู้นิมนต์พอถึงเวลาหมอชีวโกว่าพระองค์นะบัดนี้ก็พอสมควรกับเวลานะก็จะทำบุญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าดูก่อนนะพระภิกษุที่เธอนิมนต์กี่รูปบอกนิมนต์500พระเจ้าข้านับดูซิว่ามีเท่าไหร่499ขาดอีกรูปหนึ่งก็ถามหมาบันทกองค์พี่ชายนะผู้ซึ่งเป็นจัดกินบนว่าเอ้าที่วัดเนี่ยมี500รูปนะหายไปไหนรูปหนึ่งหมาบันทกเนี่ยองค์พี่ก็บอกว่าก็น้องชายชื่อจุฑฺฑบันทกเนี่ยเป็นพระที่ท่องจำอะไรไม่ได้ปฏิบัติอะไรก็ไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะมารับกิจนิมนต์พูดง่ายๆว่าองค์พี่ก็กล่าวหาว่าน้องชายเป็นพระที่โง่นั่นเองเมื่อถึงตรงนี้นะหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเคยแสดงธรรมไว้เรื่องจุฑฺฑบันทกว่าพระเนี่ยบวชแล้วไม่มีใครโง่นะบวชแล้วไม่มีใครโง่ถ้าบวชเป็นพระแล้วไม่โง่ละอย่างที่บอกอะมาบวชเนี่ยต้องมีบวชเพื่ออะไรหวังอะไรถ้ามีสติมีปัญญานี่ไม่โง่แล้วนะถ้าเรามาบวชเนี่ยต้องได้นะได้สติได้ปัญญาไม่โง่ละฉะนั้นหลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านบอกว่าคนที่มาบวชเนี่ยได้สติได้ปัญญาไม่มีใครโง่ละแต่ถ้าคนไม่บวชเนี่ยต้องเรียกว่าโง่นะนะครับถ้ามาบวชเนี่ยเราต้องมีสติมีปัญญา
จิรบันโทเขาบวชแล้วได้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้บริกรรมได้ปฏิบัติเป็นพระอรหันต์แล้วนะระโชหะระนังระโชหะระนังเพียงคำบริกรรมที่พระองค์ประทานให้เช้าวันนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเอายังมีองค์หนึ่งคือจุลบันทกขอให้นิมนต์มาด้วยหมอชิวโกมลพัทก็เลยส่งคนไปตามเป็นนิมนต์พอถึงวัดแล้วจุลบันทกเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วเนรมิตกายเนี่ยเป็น 1,000 องค์เป็นพระที่มีฤทธิ์แล้วเป็นพระอรหันต์ 1,000 องค์เนี่ยทำไม่เหมือนกันด้วยนะบางองค์ก็ซักผ้าบางองค์ก็ตัดเย็บบางองค์ก็สวดมนต์บางองค์ก็นั่งสมาธิบางองค์ก็เดินจงกรมเต็มวัดเลย 1,000 องค์ก็กลับมาทูลพระเจ้าว่าบัดเนี้ยที่วัดเนี่ยมีพระเต็มไปหมด 1,000 รูปเลยนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกให้คนนิมนต์ว่าไปอีกครั้งก็แล้วกันแล้วก็เอ่ยนามว่าท่านจุลบันทกนะองค์ไหนขานก่อนองค์นั้นจับมือไว้นะก็ไปครั้งหนึ่งก็ทำตามที่บอกก็ร้องนิมนต์ท่านจุลบันทกนิมนต์พระเจ้าข้าจุลบันทก 1,000 รูปก็เอ่ยปากขานรับองค์ไหนขานก่อนก็จับองค์นั้น999ก็หายไปก็นิมนต์มาที่วัดมาที่วัดของหมอชิวโกมลพัทพอเสร็จกิจนิมนต์แล้วพระเจ้าก็ให้จุลบันทกเป็นคนแสดงธรรมแสดงธรรมให้กับหมอชิวกลับมาที่วัดองค์พี่ชายกับพระภิกษุ499ก็คุยกันถามกันว่าเอ๊ะทำไมจุลบันทกเนี่ยอ่านท่องจำอะไรก็ไม่ได้แต่ทำไมเพียงวันเดียวองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทานผ้าขาวให้แล้วก็ให้บริกรรมระโชหะระนังระโชหะระนังจุลบันทกได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะเป็นเอกัตถะมโนมยิทธิมีฤทธิ์ทางใจได้นะก็แปลกใจองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระจุลบันทกเนี่ยเป็นผู้ซึ่งสร้างบารมีมาก่อนสร้างมาบารมีตามพระพุทธเจ้ามาหลายชาตินะมีสติมีปัญญาแต่ว่าผลกรรมที่ชาติก่อนน่ะเคยบวชเป็นพระแล้วก็ฉลาดแล้วก็ไปดูถูกไปว่าไปพระสวดปฏิโมกข์นะก็ไปดูถูกไปคบขันว่าท่องจำสู้ตนเองไม่ได้ผลกรรมอันนี้ก็ติดมาให้มีผลกรรมอันนี้นะฉะนั้นมาบวชเนี่ยสำคัญที่สุดคือต้องมีสติมีปัญญาไม่ไปว่าใครเขาไม่ดีเราก็อย่าไปว่าเขานะถ้าว่าแล้วน่ะจะเข้าตัวหมดเลยนะว่าเขาไม่ดีไอ้ที่ว่าไม่ดีเนี่ยใจเราพูดออกมาแล้วไม่ดีที่ใจเราละฉะนั้นมาบวชเนี่ยต้องมีสติมีปัญญานะให้ตาเป็นบุญหูเป็นบุญนะให้กายเป็นบุญให้ใจเป็นบุญนะอะไรที่ไม่ดีเราก็อย่าไปพูดอะไรไม่ดีก็อย่าไปทำอะไรไม่ดีก็อย่าไปคิดนะแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ย้อนว่าจุลบันทกไม่ได้เกิดมาชาติเดียวนะสมัยที่เกิดมามีชาติหนึ่งเป็นมานพหนุ่มก็มีลักษณะการประพฤติก็เหมือนกับจุลบันทกเนี่ยในชาติก่อนเป็นลูกเศรษฐีนะก็ไปศึกษาเล่าเรียนที่เมืองตกศิลาในวิชาความรู้นะอาจารย์ทิสาปาโมทนั้นก็เป็นผู้ซึ่งประสานวิชาให้สอนวิชาให้สอนจนในเทอมนั้นน่ะลูกเศรษฐีหลายๆคนก็จบนะมีความรู้ความเข้าใจก็จบก็จบการศึกษาก็กลับส่วนจุลบันทกในชาติก่อนเนี่ยก็เหมือนเดิมแหละก็ท่องจำอะไรก็ไม่ได้นะก็ต้องอยู่ต่อ
อยู่ไปอยู่ไปก็เกิดความรู้สึกอยากกลับบ้านแล้วก็เลยบอกอาจารย์อาจารย์ผมเนี่ยสงสัยจะไม่มีวาสนาที่จะมาเรียนกับอาจารย์ผมอยากกลับบ้านแล้วอาจารย์ก็สงสารนะว่าจุลบันทกในอดีตชาติมานพหนุ่มผู้เนี่ยเป็นคนมีความกตัญญูรับใช้นะก็ก็ถ้าอยากกลับก็ขอให้ท่องคาถาบทนี้ให้ได้อาจารย์ทิสาปาโมทเนี่ยก็บอกท่องบทนี้ให้ได้เอาวิชานี้กลับไปให้ได้ก็แล้วกันมานพหนุ่มก็ดีใจก็ท่องอาจารย์ก็ว่ากเตสิกเตสิกิงกะระนากเตสิอหังปิตังชานามิชานามิกเตสิกเตสิกิงกะระนากเตสิอหังปิตังชานามิชานามิแปลว่าพยายามเข้าไปพยายามเข้าไปรู้นะคิดอะไรอยู่มานพหนุ่มก็ท่องจนติดใจแล้วก็ขออาจารย์กับอาจารย์ก็เห็นท่องได้ก็พาอนุญาตให้กลับระหว่างที่เดินกลับก็ท่องไปเรื่อยกเตสิกเตสิกิงกะระนากเตสิอหังปิตังชานามิชานามิทุกก้าวเลยนะตั้งแต่ตักกาศิลาเดินไปทุกก้าวก็ท่องกเตสิกเตสิกิงกะระนากเตสิอหังปิตังชานามิชานามิท่องทุกก้าวเลยจนขึ้นใจนะพอถึงบ้านแล้วนะพ่อก็เป็นไงลูกเรียนอะไรมาบ้างบอกลูกอาจจะไม่มีวาสนาอาจารย์ที่สาปาโมทครูบาอาจารย์สอนมาดีแต่ว่าลูกไม่ได้อะไรก็ได้เพียงแค่บทคาถาที่อาจารย์ให้มากเตสิกเตสิกิงกะระนากเตสิอหังปิตังชานามิชานามิแต่ว่าพยายามเข้าไปพยายามเข้าไปรู้นะคิดอะไรอยู่ในแค่นี้เองนะอยู่มาไม่นานโจร500เหมือนกันนะก็คิดจะมาปล้นบ้านเนี้ยคิดจะมาปล้นบ้านนี้นะระหว่างนั้นในเมืองมีพระราชาพระราชาก็อยากจะรู้ว่าคนในเมืองมีความสุขแค่ไหนก็ปลอมตัวเป็นชาวบ้านนะปลอมตัวมันเป็นชาวบ้านก็เห็นโจร500เนี่ยคุยกันปรึกษากันว่าจะมาปล้นเศรษฐีบ้านนี้ระหว่างโจรจะไปปล้นเนี่ยมานพหนุ่มคนนี้ก็ท่องได้บทเดียวแหละกเตสิกเตสิกิงกะระนากเตสิอังปิตังชานามิชานามิแปลว่าพยายามเข้าไปพยายามเข้าไปรู้นะคิดอะไรอยู่ไอ้โจรก็ตกใจเราคิดวางแผนมาตั้งหลายวันเตรียมโจรตั้ง500คนพยายามแล้วเนี่ยว่าจะมาปล้นเจ้าของบ้านก็รู้ละหัวหน้าโจรเขาก็หนีไปพระราชาก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเห็นทั้งโจรเห็นทั้งมานพได้ยินเสียงมานพท่องบทคาถากเตสิกเตสิกิงกะระนากเตสิอังปิตังชานามิชานามิพระราชาก็ดีใจว่าคาถาบทนี้ดีนะโจรผู้ร้ายก็ไม่ทำร้ายได้พระราชาปลอมตัวก็ให้สอนบอกมานพเนี่ยมีคาถาดีโจร500ก็สู้ไม่ได้ช่วยสอนเราด้วยมานพหนุ่มก็สอนพระราชาผู้ปลอมตัวไปพระราชาก็ท่องคาถานี้ไปกเตสิกเตสิกิงกะระนากเตสิอหังปิตังชานามิชานามิพระราชาก็กลับไปในวังระหว่างนั้นเสนาบดีคิดจะโค่นชิงราชบัลลังก์ก็บอกช่างกลบกว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วเราจะปลงพระชนให้กลบกเนี่ยถึงเวลาก็เอามีดโกนปาดคอกันแล้วกันณเวลานั้นพระราชานั้นก็ไม่รู้ว่าเสนาบดีกับช่างกลบกมีแผนชั่วร้ายก็ไม่รู้ก็เวลาไปหาช่างกลบกช่างกลบกก็จะปลงหนวดให้เนี่ยนะก็คิดจะฆ่าเชือดคอช่วงที่เอามิโกนมาลับกับหนังให้มิโกนมันคมอ่ะณเวลานั้นพระราชาก็นึกคืมใจท่องคาถาบทนี้ว่า
กเตสิกเตสิกิงกรณากเตสิอังปิตังชานามิชานามิช่างกลบงตกใจเลยนะพยายามเข้าไปพยายามเข้าไปเรารู้นะคิดอะไรอยู่ช่างกลบงวางมีดโกนแล้วก็ก้มกราบแล้วว่าหม่อมฉันคิดผิดไปแล้วหม่อมฉันไม่ได้ตั้งใจนะเสนาบดีเป็นผู้บังคับเราพระราชาก็มีสติมีปัญญารู้ว่าบัดนี้เสนาบดีจะปองพระชนเราใช้ช่างกลบกจะมาฆ่าเราด้วยคาถาบทที่มนุษย์ผู้นั้นเป็นผู้สอนเรามาว่ากเตสิกเตสิกิงกรณากเตสิอังปิตังชานามิชานามิเอาไปใช้นะเอาไปใช้หลวงพ่อสนองกตปุญโญตอนที่ท่านยังไม่ได้มาสร้างวัดสังฆทานนะท่านถือกฎไปเดินธุดงค์เวลาจะปักกฎเนี่ยต้องท่องคาถานี้กเตสิกเตสิกิงกรณากเตสิอังปิตังชานามิชานามิพยายามเข้าไปพยายามเข้าไปคิดอะไรอยู่หมายความว่าถ้าเราท่องคาถาบทนี้เมื่อไหร่เราจะรู้ใจเราใจเราคิดอะไรเราไม่เคยรู้เลยถ้าเราท่องคาถากเตสิกเตสิเนี่ยเราจะรู้ใจเราเวลาใจเราไม่ดีเนี่ยพอเราขาดสติแต่พอเรามีกเตสิกเตสิคิดอะไรไม่ดีเราก็จะรู้ใจเราว่าคิดอะไรอยู่นะถ้าเรารู้ใจเราแล้วเราจะรู้ใจคนอื่นคนนี้ขี้เกียจเป็นยังไงเราก็ขี้เกียจหรือบางทีเราขี้เกียจมากกว่าเขาอีกเวลาเขาโกรธเป็นยังไงเราก็โกรธบางทีเราโกรธมากกว่าเขาอีกกเตสิกเตสิกิงกรณากเตสิอังปิตังชานามิชานามิพระราชาท่องแล้วนะเสนาบดีก็รู้ตัวแล้วว่าบัดนี้นะแผนไม่สำเร็จแล้วเพราะว่าพระราชาได้คาถาบทเนี้ยจึงเหตุให้พ้นภัยอันตรายได้ก็ขอให้มานพหลุมเข้าวังประทานให้เป็นเสนาบดีเลยคอยคุมคอยดูแลนะเพราะว่ามานพหลุมผู้เนี้ยก็คือปัจจุบันก็คือจุฑาบันดกในชาติปัจจุบันลัทธิสาปาโมทเนี่ยที่ให้คาถากเตสิกเตสิกิงกรณากเตสิอังปิตังชานามิชานามิเนี่ยปัจจุบันก็คือองค์พระพุทธเจ้าที่มาให้คาถาระโชหระนังระโชหระนังให้มาเห็นกายเห็นใจว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาจุฑาบันดกก็จึงได้เป็นพระอรหันต์นะสำเร็จเอกัตถคะมีมโนยิทธิมีฤทธิ์ทางใจฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมก็หวังว่าต้องได้สติได้ปัญญาเห็นกายเห็นใจเรากายไม่ดีใจไม่ดีให้เรานึกถึงกเตสิกเตสิกิงกรณากเตสิอังปิตังชานามิชานามิให้เราเพียรละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบให้เราเข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ที่สุดแล้วนะก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุญาติโยมทุกท่านนะที่ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้มีสติมีปัญญานะเห็นใจตัวเองใจที่ไม่ดีนะเราก็มีความภาคความเพียรละบาปใจที่ดีเราก็มีความภาคความเพียรนะทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นรักษาไว้ให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ